กราบสวัสดีท่านผู้ชมด้วยนะครับอยู่กับผมชิวัฒน์ฝนตกยุงเยอะจริงๆแล้วก็น้องเอาอะไรมาให้พี่ดูนะครับก็เป็นรายการที่น้องๆจากทางบ้านเนี่ยจะส่งมีมานะครับมันจะเป็นยังไงปะพอฮาร์เบอร์นะครับมันกลับมาแล้วสปอยด็อกเตอร์สเตรนจ์2โผล่มาก็สปอยเลยว่าแต่อะไรกลับมาโอเคผมรู้แล้วอะไรกลับมาเด็กบุ๊บโอเคโอเคเชื่อแล้วว่ามันกลับมามันมีฟิลเตอร์อะไรอีกวะเยอะชิบหายนะครับคราวนี้มันกลับมาอีกครั้งหนึ่งแล้วนะครับมิสเตอร์บีนแม้หมดชีวิตฉันให้เธอเล็กๆไม่ใหญ่ๆใช่ไม่เอาเอาเกมนี้มันขยายของได้ด้วยเหรอซุงแหกปากแล้วตัดจบนี่วะขยายคอมเมนต์นะครับส่งครั้งแรกครับเมื่อเพื่อนมากวนตีนไม่นะไม่เมื่อเพื่อนมากวนตีนนะแล้วทำไมมันวิ่งถอยหลังวะ Wait for it รอก่อนไอ้สองตัวนี้ละผมเห็นสองตัวนี้โคตรบ่อย ผิดขวดแล้วคอลเซ็นเตอร์ทำไมใส่ชุดเหมือนเซเว่นดิฉันเพ็ญศรีจันโอชาติดต่อจาก True Money Wallet นะคะไม่ทราบว่านี่ใช่คุณรัตนาหรือเปล่าคะ อ๋อใช่ค่ะติดต่อมาเรื่องอะไรคะพอดีที่ฉันได้รับมอบหมายมาค่ะให้ติดต่อคุณรัตนาเพื่อแจ้งว่าตอนนี้มีลูกค้าท่านอื่นนะคะโอนเงินผิดบัญชีเข้าทัวร์เล็ตของคุณรัตนาค่ะมันมีแบบนี้จริงเหรอวะรบกวนคุณรัตนาค่ะโอนเงินคืนให้กับทางเจ้าของบัญชีได้ไหมคะต้องขออภัยในความไม่สะดวกด้วยนะคะอ๋อแก๊งคอลเซ็นเตอร์ทำไมล่ะได้เท่าไหร่แล้ววันนี้ไม่ใช่แก๊งคอลเซ็นเตอร์นะคะคุณลูกค้าอันนี้เป็นคอลเซ็นเตอร์ของ True Money Wallet โดยตรงเลยนะคะลูกค้าสามารถตรวจสอบได้ค่ะถ้าไม่เชื่อก็ตรวจสอบได้เลยนะคะคิดว่าพูดคำนี้แล้วมันจะดูน่าเชื่อถือทำงานมากี่ปีเนี่ยดิฉันเหรอคะดิฉันทำงานมา7 ปีแล้วค่ะ7 ปีเก่งเหมือนกันนะเนี่ยเราอยู่ได้มาตั้งนานตำแหน่งงานอะไรแล้วอะตอนนี้ตำแหน่งงานคอลเซ็นเตอร์ค่ะเนี่ยเมื่อกี้บอกไม่ใช่แก๊งคอลเซ็นเตอร์ไงฉันพูดผิดตรงไหนก็คอลเซ็นเตอร์ถ้าลูกค้ากังวลใจว่าเจ้าหน้าที่จะแจ้งข้อมูลเท็จคุณลูกค้าลองตรวจสอบยอดเงินเข้าบัญชีโทรวอลเล็ตในวันที่18ยอดเงิน 3,200 บาทได้เลยนะคะว่ามีการโอนผิดจริงค่ะเอาจริงๆนะคุณเจ้าหน้าที่เจ้าหน้าที่ที่ไหนจะโทรมาให้ดิฉันโอนเงินไปให้ใครก็ไม่รู้จักแล้วฉันจะเชื่อคุณได้ยังไงถ้าไม่เชื่อลูกค้าก็ลองตรวจสอบยอดเงินในบัญชีดูก่อนได้ไหมคะเดี๋ยวเจ้าหน้าที่ถือสายรอค่ะโอ้ยเริ่มโมโหแล้วแล้วไม่ใช่หน้าที่ของฉันไหมล่ะคะที่ต้องโอนเงินคืนก็เขาโอนเงินผิดเองนี่ถ้าคุณรัตนาไม่โอนเงินคืนทางลูกค้าที่โอนเงินผิดอาจจะมีการแจ้งดำเนินคดีความกับคุณรัตนาได้นะคะอ๋อฉันรู้แล้วเดี๋ยวก็จะโอนสายให้ตำรวจแก๊งเดียวกันใช่ไหมโอนเลยฉันก็อยากคุยเหมือนกันฉันไม่ใช่แก๊งคอลเซ็นเตอร์นะคะคุณลูกค้าไม่เชื่อแล้วที่โทรมาให้ฉันโอนเงินให้ใครก็ไม่รู้คืออะไรคือพ่อมึงอ่ะกูก็บอกกูไม่ได้โอนเงินไม่ถามวะอ้าวเดี๋ยวนี้คอลเซ็นเตอร์ขึ้นเสียงกับกูด้วยแล้วกูบอกว่ากูเป็นเจ้าหน้าที่ทูมานี่กูเลยไปตรวจเบอร์กูหรือยังตรวจเบอร์กูหรือยังก็กูจะไม่ตรวจก็กูจะไม่ตรวจแล้วมึงจะทำไมเดี๋ยวที่กูบอกให้มึงตรวจยอดเงินในบัญชีที่มีโกนโอนผิดมึงตรวจหรือยัง3,200บาทตรวจหรือยังวันที่18อ่ะฮะอู้เจ้าหน้าที่สาขาในนี้ของขึ้นเสียลูกค้าด้วยเตรียมลาออกหรือยังเตรียมลาออกหรือยังสาขาไหนสาขาไหนมันก็เรื่องของกูพรุ่งนี้กูออกเลยกูไม่ทงไม่ทำแม่งแล้วโทรมากี่สายกี่สายมันก็บอกกูเป็นแก๊งคอลเซ็นเตอร์แก๊งคอลเซ็นเตอร์แล้วหนาว่ามึงแก๊งคนน่าสงสารเฮ้ยคุณตำรวจค่ะแก๊งคอลเซ็นเตอร์ขู่หนูด้วยฮะเมื่อกี้พูดว่าอะไรนะต่อยกูเปล่าคนน่าสงสารเนี่ยแบบนี้จริงๆมันก็มีผลกระทบจริงๆนะเพราะว่าไอ้พวกแก๊งคอลเซ็นเตอร์แบบปลอมๆนะไม่ใช่คอลเซ็นเตอร์ของแท้นะหลอกคนนู้นคนนั้นคนนี้นะครับข่าวล่าสุดผมเพิ่งอ่านผ่านเฟซมาเมื่อเช้านี้ก็รู้สึกว่าจะมีคุณป้าหรือคุณยายนี่แหละโดนไปประมาณ 600,000 นะครับเงินติดบัญชีเหลือ17สตางค์แล้วทีนี้พวกคอลเซ็นเตอร์จริงๆนะไม่ใช่ของเก๊ก็ทำงานกันลำบากขึ้นมาดามเวฟ
ชื่ออยู่คือต้นฉบับในเสียงแจ้งเตือนของโทรศัพท์ของคุณเสียงแรกมั่นใจไหมครับมั่นใจค่ะอ๋อโอเคโอเคอันสุดท้ายได้สุดท้ายได้ไม่ทันรอรอบเก็บตกก็ได้ค่ะฮ่าฮ่าหมาหมาอะไรสักอย่างหมางงก็ถ่ายดิมีถามเลยโอเคเป็นรถใหญ่เห่าเว้ยเห่าเห่าชาวบ้านชาวช่องเขาไม่ด่ากันเลยเนี่ยเขามีความหมายกับข้าเจ้าเจ้าไม่มีความหมายตัวอ้ายบาดใจส่งคีร้องเจ้าสอไทยตุยมือมือเขินเหมือนกันอยู่ตรงนี้ตรงคอนเซ็ปต์น้องเอาอะไรพี่ดูอือหือMa! โอเค Can you come upstairs แนวหน้าตาประหลาดอีกแล้ว Oh shit. Please. Ma, can you come upstairs? A fucking cat came in the house. I'm under the bed. Ma! No, no, no. Here it comes, Ma. Ma, I'm sorry. โอเคโอเคจอดสุดท้ายได้อยู่จอดสุดท้ายได้อยู่จะได้ออกไหมเนี่ยเพิ่งมาเขียนโพสต์วันนี้โอเคครับสถานการณ์แบบนี้มึงยังมาเล่นอีกเนาะมีงานด่วนเข้ามาผมรีบมากแต่แต่อะไรอือฮะโอเคเรียบร้อยนะครับแตกดากไปเปลี่ยนไหมโอเคขึ้นไปเปลี่ยนนะครับนายถูกจับแล้วนายมีสิทธิ์ที่จะไม่พูดแต่หากพูดคำพูดของนายอาจจะถูกนำไปใช้ในชั้นศาลคือผมหำใหญ่มากอ๋อโทษนะจดลงบันทึกด้วยน่าจะนะดีใช่คือมันใหญ่มากโอเคไปได้ที่นายจดจนจบใช่ไหมเนี่ยก็ไม่นะเคสนี้ก็เอาที่จำเป็นพอโอเคไปโอเคโอเคผมฆ่าพวกเขาด้วยหำอันใหญ่โตของผมใช่ผมฆ่าเองแหละผมทนไม่ไหวผมเลยฆ่าพวกเขาเอาร่างไร้วิญญาณใส่ถุงแล้วจับมันโยนลงแม่น้ำคือผมสับสนน่ะทีนี้พวกคุณจดลงได้หรือยังอันที่จริงนายโดนจับข้อหาโกงภาษีอ่ะจริงดิจริงโอเคใช่ผมก็ทำมันด้วยแหละด้วยโอเคมันจะใหญ่แค่ไหนกันเชียววะหันหน้ามาโอเคนะครับก็สมควรเก็บเวลาแล้วนะครับก็ขอจบคลิปนี้ไปเพียงเท่านี้ก่อนนะครับก็ขอบคุณผู้ชมด้วยนะครับที่รับชมรับฟังมาขอบคุณมากแล้วเจอกันใหม่พาร์ทหน้าไป Subscribe เย้